5วิธีการรักษาแผลเป็นที่หน้ายังไงให้ได้ผลและไวที่สุดดูดิครับพี่หมีจากช่องดับแวร์ครับวันนี้จะมาแนะนำการรักษาแผลเป็นที่หน้าของพี่หมีที่เกิดจากอุบัติเหตุหน้าแผลที่หน้าครับ 65% เนี่ยผู้หญิงไม่พอใจกับการมีแผลที่หน้านะครับส่วนผู้ชายเนี่ย 35% จะไม่พอใจกับการที่มีแผลที่หน้าส่วนพี่หมีเนี่ยอยู่ใน 35% นะผู้ชายหน้าตาเอาง่ายๆนะครับในการรีวิวหรือว่าการออกกล้องเนี่ยพี่หมีก็เป็นกังวลก็ต้องวันนี้ก็ลืมมารักษาตัวเองให้ดูแนะนำคนที่อนาคตอาจจะมีแผลที่หน้าแล้วก็อยากทำให้แผลที่หน้าหายไวเพราะว่าถ้าเราช้าเนี่ยแผลก็จะหายยากเหมือนที่มือพี่หมีตรงนี้ก็เป็นแผลโดนทานเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้บำรุงที่ดีเนี่ยทำให้แผลเราเป็นแผลเป็นติดตัวเรามาตลอดนะครับอย่าเอาออกเหมือนกันนะโอเควันนี้เราไปดูว่ามีวิธียังไงแล้วต้องทำยังไงครับไปกันเลยแผลเป็นเนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบที่1ก็คือแหว่งหายหรือบุ๋มนะครับสังเกตได้แล้วว่าจะเป็นนวลจะหายไปเลยนะครับพี่วัดเข้าไปเป็นเอาหมอเอาเนื้อทรายออกหรือดูยุ่ยๆออกแล้วก็เย็บเข้าไปนะคือแผลแหว่งนั่นเองนะครับเราก็จะกับตรงนี้นะครับนี่เราตามรูปตัวนี้พี่มีเองนะครับแผลต่อไปคือแผลที่นูนนะครับแผลที่เกิดจากการที่เราประสบเหตุหรือว่าแผลที่เป็นทั่วไปเลยครับบางคนอาจจะเคยเป็นบ้างแล้วแต่ว่าแผลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของร่างกายของเราเองแบบที่3นะแผลแบบขี้รอยเป็นแผลคล้ายๆแบบแผลนูนนะแต่ขอบเขตการปวดของแผลเนี่ยมันจะลุกลามแบบเป็นรอยคือเป็นแบบใหญ่มากแล้วก็มันอาจจะโตได้แบบไม่รู้เท่าไหร่นะครับถ้าเราร่างกายเราไม่สมบูรณ์ไม่มีสารบางตัวที่จะรักษาแผลเราได้มันก็จะเป็นอยู่ในช่วงใบหูสันกรามหัวไหล่กลางหน้าอกหรือว่ากลางหลังนะคือช่วงข้างบนนะครับบางคนพันธุกรรมที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้หรือว่าเป็นแล้วก็คือรักษาหายช้ามากนะครับรักษาแผลเนี่ยคือรักษาแผลแล้วจะไม่มีขั้นตอนที่จะมีขั้นตอนที่ต่างกันนะถ้าเป็นแผลที่แบบรอยดำรอยแดงก็สามารถใช้ยารอยดำรอยแดงได้นะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการที่จะเจอแสงแดดตอนพี่หมีก็คือกลัวแสงแดดมากนะกลัวแผลจะไม่หายแล้วก็แผลที่จะแบบมันจะหายช้านะครับการทาเลเซอร์เนี่ยลบรอยก็ช่วยได้นะส่วนแผลที่เป็นแบบยุบตัวต้องทายากระตุ้นสร้างคอลลาเจนวิตามินเอการผ่าตัดและเลเซอร์ก็ช่วยได้ส่วนแผลเป็นแบบนูนและขี้รอยเนี่ยต้องฉีดสารสเตียรอยด์เข้าไปในแผลบางคนต้องรักษาด้วยแบบความเย็นและเลเซอร์นะรวมไปถึงการรักษาแบบฉายรังสีด้วยแผลที่หน้าเนี่ยดูไม่มีอะไรมากนะจริงๆเนี่ยรักษายากและหลายขั้นตอนมากๆเลยนะและสำหรับพี่หมีนะครับที่มีปัญหาในด้านนี้โดยเฉพาะนะพี่หมีก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยไปซื้อไซรั่มนะเป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับพี่หมีเพราะว่าพี่หมีสะดวกแบบนี้แล้วก็พี่หมีเคยเป็นสิวรู้สึกว่าใช้ไซรั่มพวกเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับด้วยการบำรุงแต่เนิ่นๆมันดูมีวิตามินซีด้วยนะช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็ของเป็นคานิเยเมนตัวใหม่นะครับ 5X วิตามินซีนะครับโอ้โหทูเบอร์ไบรท์นะถือว่ายอดมากครับช่วงนี้ซื้อที่ Lazada นี่มีของแถมเยอะแยะมากมายนะครับทั้งขวดโฟสดลดแล้วมีกระเป๋าให้ด้วยนะโอ้ราคาดีมากนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งลิงก์ไว้ตามกันได้ครับผมแล้วก็เซรั่มตัวนี้จะช่วยเรื่องของผิวดูกระจ่างใสและลดเลือนเลี้ยวรอยจุดด่างดำแล้วของเราเนี่ยที่มีคิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้เพราะมีใช้มาแล้วนะครับหลังจากที่เริ่มแผลเริ่มแบบตกสะเก็ดก็คือเริ่มทาตอนนั้นคือประมาณ10กว่าวันแล้วนะถือว่าโอ้ใช้ดีเลยครับมันกู้ผิวที่เราแบบโซนที่เราแบบไม่ได้ไปไหนแล้วมันทำให้หน้าเราโซนตอนนี้คือหน้าเราก็ดีขึ้นมากๆนะครับช่วยป้องผิวเราด้วยนะบางทีจะเกิดจากแบบไม่ว่าจะฝุ่นอะไรก็แต่เราต้องมีตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะมากนะครับตอนนี้คือต้องติดไว้ตลอดต้องทาเช้าเย็นแล้วพี่หมีก็ใช้เช้าเย็นนะเพราะกลัวแผลจะเป็นตกตะกิดแล้วก็หายช้านั่นเองแล้วก็ชอบมากๆคือมันเนื้อเจลเนี่ยมันคือเซรั่มเจลนะที่ไม่เหนียวเนินหนะเลยครับก็มีวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆนะครับกลิ่นนี่ดีมากเลยครับหอมกำลังดีเลยออกจะเย็นๆหน่อยแล้วเราไปใช้ตู้เย็นเนี่ยทำให้เราเนี่ยแผลที่เราแสบๆหรือว่าแผลที่เราร้อนๆเนี่ยเป็นคูลิ่งเป็นท็อตนะทำให้เราแผลผิวเนี่ยอบเย็นสบายครับใครใช้รับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับแล้วก็พี่หมีจะใช้กับกันนิเยเมนเป็นแบบล้างหน้านะใครสนใจก็เดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งผมล้างหน้าด้วยล้างหน้าพี่หมีก็คือใช้ตลอดแล้วเพราะว่าใช้เดือนนี้คือหน้าไม่ซึมสิวแล้วหน้าสะอาดมากๆนะครับติดตัวประจำเลยนะไม่เปลี่ยนไปไหนเลยครับตอนนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้ลืมไม่ได้นะมีลืมก็ต้องซื้อใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงในการรักษาแผลก็คือเอาวิตามินซีง่ายๆที่แบบพกพาได้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากครับพี่มีบอกแนะนำของดีก็ไปตามกันได้เลยครับผมข้อ3นะครับยกตัวอย่างการดูแลผิวและการรักษาสิวที่เข้าใจได้ง่ายๆมากขึ้นคือการรักษาสิวนั่นเองนะครับรอยแผลที่เกิดจากสิวเนี่ยทุกครั้งที่เกิดสิวเนี่ยหนังแท้และหนังกำพร้าของคุณเนี่ยจะถูกทำลายไปพร้อมๆกันหลังจากที่สิวหายไปและอาจทิ้งรอยดำหรือทิ้งสัมผัสอันไม่พึงประสงค์ไว้บนหน้าเนี่ยซึ่งการห้ามใจไม่ให้แก่สิวคือยากมากๆนะครับตอนแรกจากรอยแผลเป็นคือซึ่งสาเหตุที่ทำให้เราไม่ค่อยหายแล้วเป็นนานๆคือการไปแกะสิวนั่นเองนะครับแกะเกาเนี่ยมันทำให้ผิวมันช้ำและอักเสบนะครับทำให้ผิวสิวตรงนั้นไม่หายแล้วหรือหายช้านะต้องสังเกตถ้าคุณแบบแกะสิวแล้วคุณไม่ไปเกาเนี่ยแผลมันจะหายเร็วมากเทียบกับสิวที่
คุณไปแกะแล้วคุณไปเกาแล้วคุณไปแคะอยู่นั่นแหละมันมันถ่ายช้าเพราะบางทีมีการติดเชื้อแล้วก็ซึมสกปรกเนี่ยเข้าไปตรงที่แผลนะครับและการแนะนำที่ดีสุดคือการที่ทาครีมกันแดดที่มี SPF 30นะครับเพื่อปกป้องรอยดำจากการที่ผลิตเม็ดสีนี่มากเกินไปนะถือว่าเสียบกันแดดกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก่อนที่เป็นแผลเนี่ยคืออย่าลืมซื้อกันแดดไปด้วยนะครับผู้ชายนี่ก็คือกันเย่แน่นอนนะครับได้แฟนหรือว่าซื้อให้เพื่อนก็ได้นะจะเป็นผู้ชายนะอันนี้จะเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยนะครับผลกระทบจากการที่จะเป็นแผลเป็นอาจจะดูไม่มีอะไรแต่จริงมันโหดร้ายมาก 65% นะผู้หญิงไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้นะเพราะผู้หญิงเนี่ยจิตตกได้นะบางคนนี่ซีเรียสเรื่องหน้าเป็นแผลมากบางคนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามันอยู่ในจุดที่แบบรับไม่ได้จริงๆอันรับนะทำให้ทุกคนบูลลี่นะโหมันต่อยอดไปเรื่องราวมากมายนะครับคือต้องแนะนำให้คนที่เป็นแผลพวกเนี้ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่ให้กำลังใจเราเยอะๆนะครับอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับทุกแผลเนี่ยพี่เห็นว่ารักษาได้เนี่ยศัลยกรรมหรือว่าการไปหมอดีๆหรือว่าคลินิกดีๆลงมาดีๆเยอะมากนะครับที่ทำให้แผลเราหายได้นะอย่าไปเครียดครับซึ่งผู้ชายเนี่ยแค่ 35% เนี่ยผู้ชายอันแผลที่หน้าก็ดูว่าโหดดีหรือว่าก็ชอบไปเลยนะแต่บางคนก็ต้องซีเรียสบางคนต้องใช้หน้าตาในบางงานนะเช่นดาราเนี่ยเป็นแผลเป็นไม่ได้เลยนะครับเพราะคงต้องไปปรึกษาหมอรักษาตามสเต็ปพี่มีว่าเบื้องต้นเราก็ควรกินอาหารดีๆที่มันไม่แสลงแผลแล้วก็หาอะไรบำรุงหน้าเราเนี่ยหรือบำรุงที่แผลเราเนี่ยแล้วก็ปรึกษาหมอดีๆเนี่ยพี่มีว่าหายทุกคนแน่นอนนะครับข้อสุดท้ายนะครับคือการรักษาแผลที่หน้าที่ไวที่สุดของพี่หมีโดยสรุปก็คือว่าข้อที่5เป็นการสรุปนะครับแผลที่หน้าคือแผลที่แบบสำคัญที่สุดมีความสวยงามมีความหล่อของประคันหลายคนนะครับแผลเล็กเรือนขันใหญ่เนี่ยมันก็มองเห็นมันก็ดูกระจกทุกวันมันก็เห็นคนเข้ามาใกล้ๆก็เห็นนะวิธีก็คือง่ายๆเลยครับทายารักษาแผลนะไม่ว่าจะเป็นย้อนนู้นย้อนนี้ของคนรู้จักดีนะครับใช้โดยที่หน้าเนี่ยไม่รู้ว่าใช้อะไรก็เลยซื้อเซรั่มมาก่อนนะน่าจะบำรุงไว้ก่อนนะหรือตายาอะไรแล้วค่อยปรึกษาหมออีกทีนะพวกผู้หญิงก็แผลยังไม่หายดีนะครับแล้วก็ฉีดสารเติมแบบฟิลเลอร์ก็ได้นะอ๋อซีลอยเนี่ยซีลอยนี่ชื่อมันไม่ค่อยดีพี่หมีไม่ค่อยกล้านะแต่ว่าบางคนที่หนักๆก็แนะนำหมอฉีดได้นะพี่หมีว่านะหรือข้อสุดท้ายเลยครับศัลยกรรมผ่าตัดเนื่องจากศัลยกรรมผ่าตัดเนี่ยคือน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่อยากหายทาวอนหรือว่าเลเซอร์อะไรเงี้ยคือทำเลยนะครับถ้ามีงบประมาณนะโอเคนะใครอยากสปอนเซอร์นะครับผ่าตัดอะไรคลินิกไหนโรงพยาบาลไหนก็ติดต่อพี่หมีมาได้นะพี่หมีก็กังวลอยู่นะครับก็อยากได้คลินิกดีหรือว่าสปอนเซอร์ใจดีใจดีนะครับมาช่วยในการหน้าลำนี้ก็คือเป็นหลุมนิดๆแล้วก็มีแผลแดงๆนะครับไม่รู้ว่าจะหายกี่วันกี่ปีกี่เดือนนะครับก็จะได้สปอนเซอร์จากฝากขอพระคุณมากก็จะรีวิวให้อย่างงามอย่างดีตัดให้อย่างดีเลยนะผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการรักษาแผลเป็นสมมติหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ว่าพี่หมีจะเป็นประโยชน์แน่นอนเพราะพี่หมีก็โดนมากับตัวแล้วก็อยากให้มันหายไวแล้วก็หน้ากลับเหมือนเดิมๆแล้วไม่ได้มีบางทีของคนทำงานประจำหรือว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันก็จะไม่มีงบแต่คนที่เริ่มต้นได้ง่ายๆคือต้องเซรั่มตัวนี้ครับมีวิตามินซีแล้วก็เป็นกันเยื่อเป็นสำหรับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะสำหรับผู้หญิงที่แบบหน้าไม่ได้แพ้อะไรก็ใช้จะทำให้หายเร็วขึ้นเพราะมีความเข้มข้นของวิตามินซีถึง5เท่าโหดีมากๆแล้วใครไปติดตามไปซื้อกันได้จาก Lazada ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายนะครับประจำเดือนกลางเดือนโอ้โหโคตรลดเยอะมากครับก็ไปซื้อกันได้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้พี่หมีจะช่องตะโกแบงขอลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายA minute.